อันที่หนึ่งนะครับอพค่ะยพเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยกอ่อนนะครับแต่ก่อนจะอพยพตัวคุณเองก็ต้องดูความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยเราเข้าไปช่วยอาจจะทําให้เสี่ยงอันตรายไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าอยู่ในวิสัยที่สามารถอพยพยกย้ายได้พาเขาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยไกลจากจุดระเบิดให้มากที่สุดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือสังเกตดูว่าเขายังหายใจมีชีพจรอยู่ไหมนะครับถ้าไม่มีก็ทำปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ชีพหรือ CPR นะครับถ้าเขายังรู้สติดียังมีลมหายใจอะไรอยู่นะครับถอดเสื้อออกนะครับค่ะคเ่พะื่อลดความสัมผัสปนเปื้อนถามว่าต้องเอาน้ำสะอาดมาราดไหมอะไรไหมอันนี้ให้ดูแล้วแต่เคสนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดระหว่างนั้นเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยนะครับโทรเรียก1669หรือ191นะครับเพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยโดยเร็วที่สุดในเบื้องต้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเอามาไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ดูช่วยเหลือฟื้นคืนชีพในเบื้องต้นถ้าเกิดเขาหยุดหายใจไปครับ